คุณผู้ชมครับอาชีพสงวนสำหรับคนไทยที่ห้ามชาวต่างชาติทำเด็ดขาด27งานแล้วก็13งานที่ทำได้แต่มีเงื่อนไขเนี่ยมีอะไรบ้างมาทบทวนกันอีกครั้งครับแม้ว่าประเทศไทยจะนำเข้าแรงงานเมียนมากัมพูชาและลาวเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่คนไทยไม่ทำแต่เพื่อโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยกระทรวงแรงงานจึงกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำรวม40งานเป็นงานที่ห้ามทำเด็ดขาด 2ีงานอาทิเลขานุกการมักคุเทศเรข่ขายสินค้าตัดผมเสริมสวยขับขี่ยานยนต์รวมทั้งงานอัตลักษ์ไทยเช่นการทำเครื่องดนตรีไทยทำเครื่องทองนาคเงินรวมทั้งงานนวดไทยส่วนงานที่คนต่างด้าวทำได้โดยมีเงื่อนไขาย13งานอาทิเช่นบัญชีวิศวกรรมสถาปัตยกรรมต้องเป็นคนต่างด้าวของประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย ส่วนงานกสิกรรมงานก่ออิฐช่างไม้ก่อสร้างอาคารทำได้เฉพาะงานที่มีนายจ้างเช่นเดียวกับงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านก็ต้องมีนายจ้างและเป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาตตาม M.O.U เท่านั้นทั้งหมดนี้หากมีการฝ่าฝืนกฎหมายก็จะมีโทษทั้งในจ้างและคนต่างด้าวครับ